แล้วครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมก็กลับมาอยู่กับเกมน้ำมันแซดโดค่ะไม่ได้กันอีกเช่นเคยนะครับก็ทางหายก็เป็นหาอะไรกับการทักพี่ของช่องผมเนี่ยเพราะผมไม่ซุ่มอีดองเพชรอะบอกเลยดูเพชรผมด้วยดูด้วยเท่าไหร่นี่คันเตดบอกเลยหมักมาหานี้โอกาสมาระเบิดตู้อย่างเดียวบอกเลยตรงนี้มาตู้ใหม่ก็มีโกอิต้าโบลี่ตู้ของรอบ9ปีนะฮะทุกคนก็แนะนำนะฮะใครสุ่มได้โบลี่ก็พักได้นะฮะแบบคนงบน้อยเนาะคือได้โบลี่ปุ๊บเลิกเปิดแล้วก็เก็บเพชรไปสุ่มทางบิ๊ดในพาร์ท2ดีกว่าเนาะเพราะเดี๋ยวเดือนหน้าน่าจะประมาณวันที่18มันก็น่าจะเวยวะเวยเข้ามาแล้วเนาะก็เซฟเพชรกันไว้เนาะเออมาอุ้ยมีตัวพิเศษด้วยยังไงอะวันการตีฟีเจอร์เมื่อกด20หรออะไรเงี้ยนี่มันเลยอาการตีตีหน้าตู้ดีกว่าเออคือเหมือนเป็นระบบใหม่ของเกมไหมนะไอ้ระบบสุ่มสเต็ป7แล้วการตีหน้าตู้อะเออบอกเออวิดีดีมาคือในตู้โบลี่ผมเห็นได้ทั้งโบลี่ทั้งฟีเซอร์ฟีเซอร์มันเก่งมากโบลี่ฟีเซอร์มาคือถ้าไม่ตายเราคงรู้กันจากการที่ผมสุ่มตอนต้นปีไปแล้วนะสิ่งผมก็ยังสุ่มไม่ได้ในโบลี่นะหนัดญี่ปุ่นจนเกมมันจะรวมเซิร์ฟอีกแล้วก็ยังไม่ได้เออช่างมันแล้วตู้ข้างตู้ก็มีฟีเซอร์ใหม่แล้วก็ฟีเซอร์บอกก่อนนะเก่งบอกเลยเก่งอีมอนเนี่ยเก่งแล้วก็สมาร์ทเบอร์วายแล้วก็8ปีแล้วก็คูลเลอร์เบอร์วายแล้วก็7ปีแล้วก็5ปี2ตัวแล้วก็ไอโกเบเนาะโกเบเหลืองเดี๋ยวมันจะ ECA พัทถ้าฉันไม่เห็นผมไม่แน่ใจว่าพัทหรือพัท2เออเดี๋ยวมัน ECA เนาะส่วนตู้เวต้าวีต้าบรูของฉันวันนี้วีต้าบรูสรอที่ก็จะมีทั้งเบอร์วายคงหังฟัง8ปีแล้วคูลเลอร์วาวาแล้วก็โบลี่เดี๋ยว ECA UI ก็เพิ่ง ECA ไปโกคุม่วงแค่นี้น้องค้างตู้ก็มีแค่นี้ป่ะรุยเราจะเปิดประเด็นกับตู้โบลี่กันผมจะสลับสุ่มนะคือก็สามารถขี้เกียจอ่านกด4ครั้งเออก็สามารถผมขี้เกียจอ่านรอได้เหมือนกันไม่รู้ว่าผมไม่ค่อยมีเวลาว่างมารีวิวเรื่องประเด็นเซตเค18เซนโอได้ไหมเซนโอถ้าเปิดมาเซนโอเฮ้ยอ๋ออนิเมชันใหม่ลืมกูสมตู้ลืมได้ยังไงเฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องโกเบ้เว้ยในฟีเจอร์กูว่าละตัวที่ไม่อยากเห็นหน้ามากสุดกูว่าละแม่งมาตัวแรกเลยจ้าเอ๋ใช่เอ๋คุณเล่มาเพื่อถ้าคุณเล่เหลืองว่ามาก็ยังไม่ว่าผมยังไม่มีแต่ขี้เนี่ยมาทำไมก่อนมาไปตู้โกจิต้าลืมบอกนะโกจิต้ากับโบลี่อัพคลีนามทั้งคู่นะเพราะมันมีเบิร์นอยู่แล้วเนาะถ้าใครได้มาก็ใครได้มาเกิน2ตัวก็เชิญอัพคลีที่สุดชีวิตไม่ฟิวเลยวิสเคาะกระจกไหมวิสมาไหนก็มาเคาะไหนก็ได้เคาะแม่งไม่เคาะสุดเกลือแต่ตอนสุ่มได้กุยต้าผมสุ่มได้ตั้งแต่รูปแรกมั้งจังหวิดตอนซื้อญี่ปุ่นนะเออมาสับปีโต้โบรลูบบวโบรูบอกตรงนะไอมาแล้ววะฟิวชั่นนี่มาละเป็นโกจิต้าบูไหมไม่รู้มีบูหรือเปล่านี่อนิเมชั่นสุ่มใหม่คือจะพูดไงฟีเซอร์ไม่น่าจะสุ่มได้ยากมากกว่าโบลี่ตัวใหม่ถ้าผมคิดนะฟีเซอร์ข้างตัวเออ5ปีโอเคก็ยังโอเคยังไม่ปลดอันนี้ปลดทีนี้ใช่ไหมถึงบอกเวลาสูงเว้ยมันจะมีตู้ที่ใจดีกับเรานั่นแหละก็รู้อยู่ตู้ไหนมันใจร้ายกดอยู่เนี่ยก็รู้ๆกันอยู่ว่าตู้ไหนมันจะนั่นแหละตู้ไหนที่มันใจร้ายก็นั่นแหละมึงมาวันนี้มาทำไมก่อน
โอ้โหโอ้โหโอ้สุดยอดเพชรกูหายไปแล้วเกือบ200เพชรใช่ไหมหายเท่าไหร่หายไป140เพชรละมา13สืบหน้าฟรีเนี่ยเนี่ยอันนี้คือกูได้แบบเอ้าเอ้าเซโรออกแล้วโบรี่โบรี่กูออกแล้วฉันเครในกีฬามาแต่งเนื้อแบบแล้วขอฟีเซอร์ด้วยได้ไหมอยากได้ฟีเซอร์อ่ะชิคเก้มาลักวุฒิมาทำไมดีดีเฮ้ยเย้เก้มาแล้วเลิกเปิดตู้ไอ้เชี่ยปิดยังไงปิดตู้แล้วก็เลยขอไปตุ่มตู้อีต้านถ้ากูอีต้าออกคือผมปิดอ่ะเพชรมีพันแปดกูปิดอ่ะกูอีต้าออกเถอะอย่าได้คือรู้มันไม่ค่อยเก่งหรอกแต่ได้มันใครโตอ่ะมันใครโตตัวฟ้าแต่ถ้าถามว่าเก่งกว่าพ่อฮอนอ่ะอาจจะเก่งกว่านิดนึงให้กูอีตู้นะสุ่มเต็มฟรีคือ50ฟรีผมได้ฟีเซอร์กูได้ฟีเซอร์อีกผมจบไปเนี่ยไม่ต้องทำอะไรแล้วหน้าฟิวชั่นดีละฮะก็ไม่เป็นซุปเปอร์สยาบูนจะไม่เป็นไรแค่นี้เราก็คุ้มแล้วถ้าได้ต้า5ปีสักตัวนึงก็คุ้มนะเออเหมือนได้ต้าประธานสำคัญฟูบีเหรอลุงแล้วมั้งจิเคโบลี่ไม่ฟ้าโอ้เออฮะลุงแล้วพี่ผมลุงแล้วโอเควอร์ไมค์คีสุ่มตู้โกจิตาคุยลินเออให้กูมีอะไรลุ้นมั่งเซโนไม่โอเลยโชว์ความเป็นเซโนหน่อยดิต้องมีเซนนะโอเนี่ยไม่ได้อย่าโดนโอ้โหมันกระจกแตกรอบเดียวหน้าตู้อะเอาวาเฮ้ยกุยตากุยตามึงใครเนี่ยฮะวัดตับมาเมื่อไรมึงใจดีกูตะตู้เด็กกับเออเจโนอุบลกีดาทำไมวะมึงไม่มา3ปีแล้วนานะขอเจโนขอกุยต้าใหม่อ่ะโอเคได้ป่ะกุยต้าใหม่เลยได้ไหมอ่ะอยากได้อ่ะจะปิดตู้ไปเลยในเรื่องสุ่มไม่ใช่มึงอ่ะไม่ใช่มึงอ่ะขอต้าแต่ไม่ใช่มึงอ่ะขออภัยในคำหยาบด้วยฮะไม่ได้ทำคลิปนานมันเผลอติดปากเนาะมาต่อเดี๋ยวอีกสเต็ปหนึ่งจากการตีหน้าตู้ใช่ไหมโอ้โหทั้งมาทำไมมึงมาไม่พาพ่อมาด้วยโอ้โหมึงเป็นอะไรกับตู้วีต้าเนี่ยจะไม่อยากสุ่มในตู้เวนี่สุ่มอะไรกันไหมลูกโอ้โหโกก็ต์มาทำพื้นนี่มาสเต็ปก่อนฟรีสเต็ปการก่อนตีก่อนตายทุ้ยก่อนการันตีหน้าตู้เออมาเอาไอตัวเซโนเออไม่ฟรีวันกูจะด่าเซนโอ้ยไม่ใช่โกจิต้าโอเคจะปิดตู้นี้ไม่อยากสุ่มเยอะโกจิต้าขอยิ้มแบบแอคเลยไม่ใช่มึงยังไงไม่ใช่เดี๋ยวมึงฟิชชั่นมันได้กลับมาไปจ้ะล่ะโอ้ทั้งโอเคไม่มีโอเคล็อกกันไม่คือผมอยากได้ฮังมากกว่าทางนะพูดตรงอ๋อคือสุ่มเต็มนี้ปุ๊บมันจะไม่มีฟรีแต่มันได้หน้าตู้อู้ก็โอเคอ๋อมันก็จะรีมาเกิดหนึ่งใหม่ก็โอเคมาต่อมาเต็มมาเต็มเมืองเลยมึงไม่ให้ตัวใหม่เปล่า
เต็ปอะไรไม่แทบไม่ต้องใช้อะไรวันนี้สูตรอะไรไม่กดสูตรไม่กดก็เป็นแบบนี้ไม่ได้หาโอ้ยโอ้มาเต็มบ้านเต็มเมืองไม่ให้อะไรกูเลยวีต้านะกูให้เวลานะถ้ามึงไม่ออกกูจะเริ่มลำคาญเลยนะทีนะออกนะมาไม่จะด่าจริงเป็นบรรดามากกว่านี้ไม่ได้ขี้เกียจตันเยอะโอ้สินเออฮือบีต้าเขียวไม่ใช่ดงเฟสเพราะมันอยู่คนละตู้มาฮะเอามามันต้องผมรู้สึกได้ผมสัมผัสได้ว่าต้องได้แต่ครับวิดาเออมึงด่าแล้วมึงช่วยอะไรกูได้บ้างกันหน้าตู้กูไม่ได้ให้ฮะสภาพสามวิไอ้กูว่าว่าสามวิไอ้เออมากูไม่ได้อยากได้มึงแล้ววะอีเล็กอีต้าคือมันไม่ติดมันติดอย่างเดียวคือผมอีเล็กอีต้าเพราะมันเท่ถามว่าเก่งไหมเออเรื่องอีกความเก่งมาที่หลังจะเก็บว่าไม่สะสมทางอุ้มไม้เอาไว้เซโนท่านวิสมามาเขาก็จบใช่ไหมโอ้โหเหมือนเดิมเป๊ะนะออกมาเถอะลูกพ่อลูกพ่อลูกพ่อลูกเอ้ครบแล้วโว้ยจบไปตู้เอามีอีกเว้ยเอามีอีกเว้ยเอามีอีกเว้ยโกดิต้าไอ้ชื่อตรงนี้ไอซ์ไอโอ้ยโอเคช่างมันได้ไปตู้ยอดชาด้วยโอเคคุณเลิกไม่ได้เลิกมึงครบแล้วครบแล้วโอเคน่าเดี๋ยวโบลี่ผมซูมอีกสเต็ปหนึ่งผมพอแล้วแค่นี้ถือว่าคุ้มแล้วทั้งเทนขอแค่กูได้ฟีเซอร์ตัวใหม่อ่ะจบแล้วที่ทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์ละจะไม่ต้องผมจะไม่ต้องการแล้วขอแค่กูได้ฟีเซอร์ตัวนี้ขอแค่ตัวนึงคือตัวจบแต่รอบเดียวได้โอเคนะตู้สองทีด้วยเนี่ยแล้วคือดูครั้งสุดที่ตู้มันเยอะขอโกลเด้นฟีเซอร์โกลเด้นโอเคผมแค่สุ่มตู้ละสองสองหลุมพอเนาะถ้ากูได้ฟีเซอร์ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปแลกมันวันหลังก็ได้หรือก็ได้วันหลังก็ได้เงี้ยเดี๋ยวมันก็มีตู้สเตปอะไรมันนี้โอเคเต็มบ้านเต็มเมืองเลยมีฟิวอีกมาทำไมกันเนี่ยจีอาก็อดช่างมันแล้วกันจีสของกุยต้ามันกุยต้ามันนับว่าหลุมมันก็หลุมครึ่งเออมาเซตสุดท้ายแล้วจะได้ตัวอะไรขอกูเด้นฟรีเซอร์ขอกูเด้นฟรีเซอร์ขอแม่งตัวเดียวเออตะวันนี้มันแหละมันต้องไม่มีอะไรเลยนั่นแหละขอแค่กูเด้นฟรีเซอร์ไม่ต้องเสียกดอะไรทั้งนั้นไม่ต้องกดไม่ต้องบูไม่ต้องไอชิบหายช่างมันเสียดายที่ไม่ได้กดในฟีเซอร์ก็ช่างมันไม่เลยที่ตัวมาใช้งานได้เยอะมันต้องเป็นลูกทีมของไอ้ทีมนี่แหละโอ้โหโบลี่สุดยอดโอเคปิดตู้พอจบเลิกเก็บเพชรครับโอเคก็เป็นการสุ่มที่ฟินมากฟินน้ำแตกเลยฮะทุกคนฟินน้ำแตกตัวแตกเลยก็โอเคก็ถือว่าเป็นการปิดตู้ที่ดีมากไม่ได้แย่อะไรเลยเนาะก็โอเคแล้วก็ได้ตัวใหม่มาทั้งสองตัวแล้วก็ปิดตู้ปิดคลิปนะครับทุกคนก็ถามว่าจะมีคลิปรีวิวไหมก็น่าจะไม่แน่ใจผมยังไม่ค่อยว่าผมมาอะไรผมเพิ่งเปิดเลยเนาะโอเคก็สำหรับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์สำหรับใครแชร์และเป็นกำลังใจให้ผมสร้างผลงานที่ดีด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ